จากภาพที่คุณชัยธวัฒน์โพสต์ไว้นี้ที่บอกว่าผมถามกลับถ้ามันมีแค่คนเดียวที่ได้รับความยุติธรรมทำผิดไม่ต้องติดคุกอยู่คนเดียวแล้วคนที่เหลือเขารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างนี้ก่อความขัดแย้งไหมครับตามภาพที่หนึ่งนี้นะครับผมงงและสงสัยว่าที่บอกว่ามีคนคนเดียวที่ได้รับความยุติธรรมทำผิดไม่ต้องติดคุกอยู่คนเดียวนี้หมายถึงใครยอมรับว่าผมอาจจะตกข่าวที่บอกว่ามีคนที่ได้รับความยุติธรรมไม่ต้องติดคุกอยู่คนเดียวไม่แน่ใจไม่ทราบว่าเป็นใครพวกเราใครทราบบ้างครับว่าหมายถึงใครตามภาพบอกว่ามาจากรายการกรรมกรข่าวช่อง3แต่ไม่ทราบว่ามาจากวันที่ไหนรายการกรรมกรข่าวนั้นลงวันที่ไหนออกอากาศวันที่ไหนแต่อ่านข้อความที่ปรากฏในภาพที่หนึ่งนี้แล้วก็สงสัยว่าที่ได้รับความยุติธรรมไม่ติดคุกคนเดียว